ระยะ4ทานยาแก้ภูมิแพ้ได้ไหมคะมักจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรใช้คำแบบนี้แต่ไม่สั่งยาผ่านสื่อนะคะบอกไว้ก่อนเพราะว่าบางตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีหมอเป็นหมอไตเองนะคะเวลาดูยาบางทีไม่แน่ใจก็ต้องถามเภสัชนะคะปรับโดสยาก็ต้องบางทีไม่ใช่จำเอาใช้เปิดใหม่เนี่ยค่ะเปิดใหม่เพราะฉะนั้นบางทีถามยาเนี่ยเขียนชื่อยามาบอก GFR มาอย่างเงี้ยค่ะหมอต้องมาเปิดดูเลยเอ๊ะตัวนี้ต้องปรับโดสหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะบางทีใช้ความเคยชินแล้วจำผิดนะคะก็เนี่ยค่ะก็ตอบว่ามักจะไม่ค่อยมีอะไรสิ่งที่ต้องระวังในยาภูมิแพ้ก็อย่างเช่นบางตัวก็จะง่วงนะคะบางทีขับแล้วต้องปรับโดสแล้วเราทานเพิ่มเนี่ยค่ะก็จะง่วงซึมอย่างนี้ได้นะคะก็ตอบเหมือนเดิมว่าไม่น่ามีแต่ไม่สั่งยานะคะตอบเหมือนเดิมว่าต้องไปถามคุณหมอก่อนนะคะ